สีจันทร์วีสีเคลียร์ดราม่าทวงเงินค่าตัววงหมอลำดังเผยยังได้ไม่ครบเจ้าพ่อลำซิ่งสีจันทร์วีสีเคลียร์ดราม่าทวงเงินค่าตัววงหมอลำกลอนดังเผยยังได้ไม่ครบลั่นจากนี้ต้องจ่ายมัดจำก่อนให้รัดกุมขึ้นถือเป็นบทเรียนหลังจากที่เจ้าพ่อหมอลำซิ่งสีจันทร์วีสีได้โพสต์ข้อความเดือดทวงเงินค่าตัวจากวงหมอลำเรื่องต่อกลอนดังที่ตนไปขึ้นแสดงโชว์รับเชิญบนเวทีผ่านมาหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้เงินค่าตัวสักบาทเดียวทำเอาแฟนคลับแฟนเพลงตกใจเกิดอะไรขึ้นไม่เคยเห็นเจ้าพ่อลำซิ่งคนดังโพสต์เดือดทำนองนี้มาก่อนพร้อมส่งกำลังใจให้เคลียร์กันได้ลงตัวล่าสุดมีโอกาสเจอสีจันทร์วีสีที่มาร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมคอนเสิร์ตยักษ์เฟสติวัลณเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิตได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงถึงเรื่องที่โพสต์ทวงเงินค่าตัวจากคณะหมอลำกลอนวงดังกล่าวถามถึงเรื่องโพสต์ทวงค่าตัวจากวงหมอลำชื่อดังเคลียร์แล้วครับทางผู้บริหารวงหมอลำดังกล่าวได้โทรมาพูดคุยเจรจาทำความเข้าใจร่วมกันให้ในส่วนของค่าตัวแล้วแต่ยังไม่ได้ครบที่ผมโพสต์ไปวันนั้นก็อยากให้เขาเข้ามาถามไถ่หน่อยเพราะมันล่วงเลยเวลามาหลายเดือนในขณะที่เพื่อนร่วมงานที่ไปด้วยกันเขาก็ได้ครบกันหมดแล้วเพราะอยากให้เกียรติงานที่เป็นศิลปินด้วยกันเราเลยไม่อยากไปเซาซีถามจุกจิกมากก็ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาหลายเดือนเหมือนกันประมาณ 5-6 เดือนผมเลยตัดสินใจโพสต์ซึ่งก็ได้เคลียร์ลงตัวแล้วผ่านมาแล้วแฟนคลับตกใจเกิดอะไรขึ้นไม่เคยเห็นโพสต์เดือดแบบนี้มาก่อนใช่ครับถ้าเรื่องนิดหน่อยๆผมไม่ซีเรียสนะก็ปล่อยให้ผ่านไปแต่เรื่องนี้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจโพสต์ไปแบบนั้นแต่ก่อนที่จะโพสต์ก็คิดอยู่นานหลายรอบเหมือนกันทบทวนผลกระทบต่างๆแต่สรุปแล้วเราก็มีการคุยกันลงตัวแล้วไม่มีอะไรก็ปล่อยให้มันผ่านไปเราก็ตั้งใจทำผลงานต่อไปหลังจากนี้ในการทำงานไปเป็นศิลปินรับเชิญบนเวทีหมอลำการจ่ายค่าตัวจะต้องให้รัดกุมชัดเจนมากขึ้นก็รู้สึกว่าตัวเองรัดกุมรอบคอบขึ้นจากที่ง่ายๆสบายๆเวลาคนโทรมาเช็คคิวต่างๆเราบอกไม่ต้องมัดจำก็ได้ถึงวันงานผมก็ไปแต่ตอนนี้ก็ต้องรัดกุมกันหน่อยต้องมีมัดจำก่อนมีบุคคลผู้ว่าจ้างชัดเจนถูกต้องมีการพูดคุยกันชัดเจนเรื่องเวลาเรื่องค่าตัวต่างๆเราจะคุยรายละเอียดให้รอบคอบขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นประสบการณ์บทเรียนฝากไปถึงศิลปินคนอื่นๆด้วยให้รัดกุมไว้ดีกว่าที่ผ่านมาเคยโดนโกงค่าตัวไหมก็มีบ้างแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นเราต้องออกโรงมาพูดเองเราก็อลุ้มอล่วยให้แล้วไปผมเชื่อว่าศิลปินคนอื่นๆก็อาจจะมีโอกาสเจอแบบนี้กันทุกคนแต่จะเจอมากน้อยจะออกสื่อหรือไม่ออกสื่อแค่นั้นเกนิกาหวดลบ4ซิลแชมป์กอล์ฟช้างโอเพ่น2023เขมมินทราเฮรุ่นซูเปอร์เจนส์บริษัทเดอะแจนจำกัดร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตราช้างประเดิมแมตช์แรกของฤดูกาล2023ด้วยรายการช้างโอเพ่น2023แข่งขันแบบสโตรกเพลย์36หลุมทำการแข่งขัน2วันระหว่างวันที่18ถึง19กุมภาพันธ์2566ที่สนามพาโนรามากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาโดยรายการนี้เป็นการเก็บคะแนนสะสมของจูเนียร์กอล์ฟสกอร์บอร์ดช้างแจนกอล์ฟทัวร์2023แบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นคือ Special GENZ ชายและหญิงอายุ 19-23 ปี Super GENZ ชายและหญิงอายุ 15-18 ปีและ Junior GENZ
ชายและหญิงอายุ 11-14 ปีทำการจัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น8รายการโดยมี3รายการที่ได้รับการรับรองจาก WAGR World Amateur Golf Ranking และอีก5รายการได้รับรองจาก JGS Junior Golf Scoreboardแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมอันดับ1และ2ของแต่ละรุ่นชายหญิงจำนวน12คนเข้าร่วมทีม GENZ Crew และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟหลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ Thailand Mix Hosted by Trust Golf Link Series 2023ที่อังกฤษThailand Qualify to Trust Golf Women's Scottish Open 2023และ Trust Golf Singapore Junior World Master 2023ที่ประเทศสิงคโปร์หลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าเกณิกาบุญประเสริฐนักกอล์ฟดาวรุ่งหญิงของรุ่น Special Gen จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นนักกอล์ฟเพียงคนเดียวที่ตีอันเดอร์สนามสกอร์รวม2รอบที่4อันเดอร์พา148คว้าแชมป์แมตช์แรกไปครองด้านเขมมินทรางามเหลานักกอล์ฟในสังกัด GENZ คว้าแชมป์รุ่นซูเปอร์เจนหญิงไปด้วยสกอร์รวม3โอเวอร์พา147ส่วนผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆของรายการช้างโอเพ่น2023มีดังนี้รุ่นสเปเชียล GENZ ชายแชมป์รุ่นนี้เป็นของชิชาไกรกิรติสกอร์รวม2วันที่12โอเวอร์พา156 80-76 ที่2ธีรพัฒน์ติงสมิธสกอร์รวม15โอเวอร์พา159 84-75 ที่3คมกริตมิตรสมานพ่ายเขาแบ็กสกอร์รวม15โอเวอร์พา159 80-79รุ่นสเปเชียล GENZ หญิงเกณิกาบุญประเสริฐคว้าแชมป์ตามคาดและเป็นนักกอล์ฟคนเดียวที่ทำอันเดอร์สนามจบ2วันที่สอรวม4อันเดอร์พา140 71-69 ที่2บุษปภาพรสุขเติมสกอร์รวม6โอเวอร์พา150 77-73 ที่3ปริญญาพรรุ่งระวีสกอร์รวม9โอเวอร์พา153 80-73 รุ่นซูเปอร์ GENZ ชายที่1นอนบดินแสวงดีสกอร์รวมอีเวนต์พา144 75-69 ที่2ปัญญาพัฒน์ขันติยูสกอร์รวม7โอเวอร์พา151 74-77ที่3ภูมิกิจพิษสาวภาคสกอร์รวม8โอเวอร์พา152 78-74 รุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงที่1เขมมินทรางามเหล่านักกอล์ฟในสังกัด GENZ คว้าแชมป์สนามแรกไปครองจบ2รอบที่3โอเวอร์พา147 71-76ที่2ธราพัฒน์ปัญญาสกอร์รวมที่4โอเวอร์พา148 74-74 ที่3นพจิราลือศรัทธาสกอร์5โอเวอร์พา149 77-72 รุ่นจูเนียร์ GENZ ชายที่1ภูดิษฐ์ม่วงมณีสกอร์รวม4โอเวอร์พา148 72-76ที่2กสิทธิ์เดชธนธัญญาสกอร์รวม6โอเวอร์พา150 75-75 ที่3พสิทธิ์ราตะกั่วนักกอล์ฟในสังกัด GENZ สกอร์รวม10โอเวอร์พา154 77-77 รุ่นจูเนียร์ GENZ หญิงที่1สุริปรียาพฤกษานุบาลนักกอล์ฟในสังกัดเจนส์เร่งเครื่องขึ้นแซงจากรอบแรกอยู่อันดับ3มารอบสุดท้ายทำเพิ่มได้2อันเดอร์จบ2รอบที่สกอร์รวม3โอเวอร์พา147 77-70 ที่2ณัฐกฤตาพิพัทรอักษรสกอร์รวม5โอเวอร์พา149 77-72 ที่3สสิสารจงศรีอดิศรสกอร์รวม6โอเวอร์พา150 75-75
รายการต่อไปแจนแชมเปี้ยนชิพ2023โดยรายการนี้เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมโลก World Amateur Golf Rankingระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 แข่งขันที่สนามเลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรีสำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line @gensgolf หรือโทร 065-696-2229